แม่นางเทพารักษ์อยู่ใต้ต้นไม้แล้วแล้วก็มารับทานมากับข้าสิมาดูด้วยตาด้วยความเคารพข้าชื่อสุชาดาเป็นลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านสาวใช้ของข้าปุณณาเชื่อว่าท่านเป็นเทพารักษ์เราไม่ใช่เทพารักษ์แล้วท่านเป็นใครเราเป็นสมณะผู้กำลังค้นหาสัจธรรมเมื่อข้ายังเล็กข้าเคยปฏิญาณต่อต้นไทรแห่งนี้ว่าหากข้าได้สามีที่ฐานะเท่าเทียมกันแล้วลูกคนแรกของข้าเป็นชายข้าจะถวายกระยาหารทุกปีพรของข้าเป็นจริงแล้วโปรดรับอาหารนี้ด้วยเถอะและขอให้ท่านประสบความสำเร็จกับความตั้งใจด้วยหากเราจะได้ตรัสรู้ในวันนี้ขอให้ชามใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปด้วยแต่ถ้าไม่ขอให้ชามใบนี้จงลอยตามกระแสน้ำไปท่านสมณะเอ๋ยท่านหวังจะประสบความสำเร็จในความพยายามนี้เพื่อสิ่งใดกันท่านเป็นเจ้าชายจงกลับไปยังพระราชวังใช้ชีวิตให้สุขสำราญเถิดเราจะไม่ไปจากที่นี่จนกว่าเราจะได้ค้นพบสัจธรรมที่นำไปสู่ความสุขชั่วนิรันดร์ก็ตามใจสมณะโง่บุตรสาวแสนสวย3คนของพ่อพอมีงานให้พวกเจ้าทำขอให้พวกเจ้าจงยั่วยวนสมณะพวกนั้นได้เจ้าค่ะท่านพ มันน่าโง่ท่านช่างบ้าเหลือเกินเราจะขอเสกพายุแห่งความอลหม่าน9อย่างพายุแห่งความมืดมิด9ชนิดและพายุไฟข้าขอท้าทายอำนาจของท่านสร้างความสับสนอลหม่านและทำลายความเคร้าของท่านอะไรกันเนี่ยไอ
ะอ้าวลูกไฟกลายเป็นดอกไม้ไปเฮ้ยอะไรกันนี่พายุแห่งความมืดมิดกล่าวชนิดมิอาจขุดท่านขึ้นจากอาสนะได้งั้นเรายอมแพ้กิเลสแห่งความมืดมิดได้ถูกขับไล่ไปและแสงสว่างแห่งความรู้ก็เพิ่มพูนขึ้นในที่สุดเราก็ได้ค้นพบสัจธรรมอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งการเกิดแก่เจ็บและตายเดินมาก็นานแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดูค้าสักคนเดียวเลยอยากจะหาที่นั่งพักสักหน่อยนึงอ่ะนั่นน่ะสิข้าเหนื่อยแล้วก็หิวเหมือนกันน่ะเรากินข้าวกันเถอะอ๋อดีดีมะเฮ้ยฮะดูนั่นสิมีคนนั่งใต้ต้นไม้นั่นด้วยอ่ะอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้เขาต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยมีแสงด้วยเห็นเปล่านั่นไงเห็นไหมล่ะดูชัดสิท่านเรามาจากเมืองอุกาลาเราเหนื่อยมากใช่ขอเราพักด้วยนะได้สิพวกท่านได้โปรดรับข้าผสมน้ำผึ้งของเราด้วยเถิดท่านโปรดบอกพวกเราว่าท่านนับถือลัทธิใดเหรอไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่อาจเรียกได้ว่าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยหรือกรรมและผลแห่งกรรมอวิชชาเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลทั้งมวลและเป็นมูลเหตุให้เกิดการเกิดความทุกข์และความตายเมื่ออวิชชาถูกทำลายและแทนที่ด้วยวิชชาผู้นั้นจะบรรลุนิพพานเราไม่มีอาจารย์และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราได้โอ้พระองค์ผู้เจริญได้โปรดรับเราสองคนเป็นสาวกพูดถึงซึ่งพระพุทธและพระธรรมเป็นที่พึ่งด้วยเถิดก่อนที่เราจะไปเราขอสิ่งมีค่าเพื่อนำไปบูชาด้วยเถิดขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเจริญเราจะนำปลอยพระเกศาของท่านกลับไปยังเมืองอุกาลาและบูชาไว้ในสถูปเสียงอะไรนั่นท่านสิทธัตถะนี่ดูท่านสิดูท่านอุดมสมบูรณ์โดยแท้เห็นไหมเราคิดว่าท่านคงกำลังมุ่งสู่อาณาจักรของพระบิดาแน่นอนเพื่อนนั่งบัลลังก์รัชทายาทใช่ไม่ดูท่านมาทางนี้ซะด้วยสินี่พอละเราไม่ขอต้อนรับท่านอีกแล้วนะตัวดูท่านมีอะไรเป็นพิเศษนะโอ้ดอกไม้บานหรือว่าท่านตัดสินแล้วเจริญเจริญฟังนะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เราค้นพบทางชนะความแก่ความเจ็บและความตายแล้วพระพระองค์ผู้เจริญท่านทำได้อย่างไรโปรดบอกเราด้วยเถอะใช่โปรดบอกเราด้วยเราจะแสดงธรรมแก่พวกท่านและถ้าพวกท่านตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามที่เราแสดงในไม่ช้าพวกท่านจะตรัสรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ในชาติหน้าแต่ในตอนนี้และเดี๋ยวนี้ในชาตินี้เราพูดความจริงพระองค์ผู้เจริญโปรดแสดงธรรมโปรดเราด้วยเถิด